มาฟังเรื่องนี้ดีกว่าลาลิซ่านี่น้องของเราเนี่ยมาดูซิว่าเธอนี่ปังไม่หยุดจริงนะอะไรก็เอาเธอไม่อยู่จริงๆล่าสุดทำสถิติใหม่อีกแล้วครับเอาละน้องลิซ่าลาลิสามโนบาลแห่ง Blackpink ก็ยังคงเดินหน้าสร้างสถิติใหม่อย่างต่อเนื่องนะครับล่าสุดนะครับเวลาราวๆสัก 13:00 นของวันที่5มกราคมตามเวลาของกรุงโซลได้มีรายงานอย่างนี้ฮะบอกว่าลาลิสานะครับอัลบั้มชุดเดียวชุดแรกอัลบั้มเดี่ยวชุดแรกของลิซ่าเนี่ยมียอดผู้ฟังแบบสตรีมมิ่งผ่านทางแพลตฟอร์ม Spotify เนี่ยจำนวนมากกว่า464ล้านครั้งนะฮะส่งผลให้เธอตอนนี้กลายเป็นศิลปินเดี่ยวแห่งวงการเคป๊อปคนแรกที่สามารถสร้างสถิตินี้ได้ครับถึงแม้ว่าไอซิงเกิลอัลบั้มเนี่ยจะมีแค่2แทร็กเท่านั้นซึ่งประกอบไปด้วยเพลงลาลิสากับมันนี่แต่อัลบั้มชุดนี้นะครับก็ยังมีแฟนๆของลิซ่าเนี่ยเข้าไปฟังอยู่ต่อเนื่องเป็นประจำทุกวันนะครับแฟนคลับของคุณนะคุณของเธอนะคุณตั้งแต่เด็กเล็กนะเด็กวัยพรีทีนนะเด็กวัยรุ่นนะวัยเรียนนะวัยเรียนมหาวิทยาลัยนะวัยทำงานจนถึงวัยผู้ใหญ่และวัยแก่อย่างผมเนี่ยก็ยังฟังอยู่เลยคุณนะส่งผลให้ซิงเกิลอัลบั้มชุดนี้ของลิซ่านะครับสามารถสร้างสถิติมีผู้ฟังแบบสตรีมมิ่งมากกว่าอย่างที่บอกไป464ล้านครั้งภายในระยะเวลาเพียงแค่116วันเท่านั้นซึ่งถือเป็นการสร้างสถิตินะครับสำหรับอัลบั้มเดี่ยวของศิลปินในวงการเคป๊อปที่เร็วที่สุดเท่าที่เคยมีมาเสร็จดีตบมือไม่จะขนาดนะสถิติแล้วสถิติเล่าก็ถึงบอกว่าทุบๆๆๆไปเลยลูกสาวนะคะตอนนี้ยอด follower ก็ 71.2 ล้านคนแล้วแล้วที่เขาบอกว่าวัยผู้ใหญ่เนี่ยโหจีน่าไม่เถียงเลยนะเพราะปกติแล้วลงมาข้างล่างบ้านเนี่ยคุณแม่จะเปิดเพลงอลวีมีวันนึงเปิด Drop The Money เพลงมันนี่เหรอเพลงมันนี่คุณแม่ชอบมากแม่เต้นด้วยเปล่าเบาๆยกเบาๆมาบอกคุณมาชอบน้องลิซ่ามากเลยลูกนะเขามาเปิดคอนเสิร์ตพามาไปด้วยใช่ชอบจริงจังเนี่ยถึงบอกว่าน้องแบบทุกคนสามารถเข้าถึงน้องได้เป็นความสำเร็จเลยนะคะเยี่ยมเยี่ยมเยี่ยม